ไปทำแล้วทำตัวอะไรนะที่มันเป็นกระตุ้นคอลลาเจนนะคะทำทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้ศัลยกรรมยังคงเป็นขวัญอุตสาหมณีอยู่ที่พ่อทำมาให้คุณแม่ทำมาให้เรารักษาคงคอนเซปต์ของความเป็นเราอ่ะดีกว่าการที่ขวัญจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ใช่ขวัญไม่เชื่อว่าจะสวยด้วยศัลยกรรมอย่างเดียวปกติทำอยู่แล้วค่ะก็ทำหน้านวดหน้าทำสีผมดิฟวิตามินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปกติที่แบบขวัญทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นผู้หญิงที่อยากสวยทุกวันแล้วเราก็ทำงานหนักอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะแบบนวดไทยนวดน้ำมันอะไรที่มันสามารถบำรุงดูแลตัวเองได้ก็ทำทุกอย่างคือเป็นการแบบเป็นการเป็นแนวรับใช่อ๋อไม่ได้ศัลยกรรมใช่แต่ว่าเราจะทำทุกอย่างที่มันแบบทำทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้ศัลยกรรมไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบดิฟวิตามินนวดหน้าลงทรีทเมนต์ลงเครื่องยกหน้าเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้แบบขึงหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าเราหรือตัดหรือเลาะหรือเปลี่ยนจมูกมาปากเป็นจมูกไม่มียังคงเป็นขวัญอุตสาหมณีอยู่ที่พ่อทำมาให้คุณแม่ทำมาให้ไม่ใช่ค่ะขวัญคือขวัญไปได้แอนตี้นะขวัญเอาคนไหนที่แบบว่าน้องๆเขาสักเซสในการศัลยกรรมอ่ะขวัญก็ดีใจกับทุกคนด้วยแต่ว่าบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปแล้วขวัญนะฟังเยอะเราอยู่วงการมานานเรามันจะมีเอฟเฟกต์สองไซส์สองด้านถ้าทำดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ดีล่ะมันก็ยังแบบว่าสัก 1% ขวัญก็ไม่อยากให้มีเพราะฉะนั้นขวัญก็ยังคงหลักที่ว่าเรารักษาคงคอนเซปต์ของความเป็นเราอ่ะดีกว่าการที่ขวัญจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ใช่ขวัญคือเรากลัวว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนคนหลายคนที่เขาใช่ใช่แล้วขวัญเนี่ยกลัวมีดหมอเลยมีดหมอขวัญกลัวทุกขวัญเข็มได้อย่างเดียวก็คือการบริจาคเลือดอะไรเงี้ยให้มันดีเป็นคนสวยแล้วเป็นคนดีนะคะไม่ได้สวยไก่กาอะไรเล่วิตามินก็ไม่ติดก็ดิฟเหมือนกันใช่แต่ว่าดิฟวิตามินไม่ได้โล่งไงแต่ว่าเราบริจาคเลือดจนได้โล่ค่ะได้เข็มก็ไม่มีใครให้มงเราก็เอามงลงเองมงลงเองได้บริจาคเลือดใช่ไม่กลัวเพราะว่าเข็มอย่างอื่นไม่มีโล่แต่ว่าเข็มบริจาคเลือดมีโล่เข็มจิ้มหน้าถึงเวลาเราจะทำได้อ๋อแต่ว่าไปทำแล้วทำตัวอะไรนะที่มันเป็นกระตุ้นคอลลาเจนนะคะอันนั้นฉีดเหมือนกันแต่ว่ายาชาบอกทางหน้าเหมือนคลอดลูกเหมือนกันเวลาเราแต่ผิดที่เวลาเราบีบหมอแบบว่าขอแบบนี้ขอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหมอน่าจะเครียดกว่าคนทำเพราะหมอจะแบบเอ๊ะอันนั้นไม่ได้เลยเอ๊ะอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้รู้สึกไม่ได้เลยอันนี้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็จะแบบว่าจับมือหมอเราก็จะเคร่งเราก็จะเกรงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หมอก็แบบทุกคนที่ดูแลหน้าให้ขวัญก็คือจะรู้ว่าเราเป็นคนกลัวเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยถามแล้วถามอีกหลายรอบมากว่าเจ็บไหมอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่ถามแล้วถ้าเจ็บเราก็จะบอกมีทีก็แบบไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยเคยหยุดกลางคันไหมคะแบบเจ็บไม่ไหวแล้วพอเคยก็ตอนที่แบบว่าดิฟวิตามินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเส้นพี่ขึ้นใช่แล้วพี่พยาบาลหลายทีแล้วตอนนั้นเลือดคือขวัญเป็นคนเลือดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราหิจางก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองบ่อยก่อนที่เราจะไปบริจาคเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเข็มบางทีเราดิฟวิตามินแล้วเข็มจิ้มแล้วไม่เจอเส้นเลือดก็กลับบ้านเลยจะจิ้มประมาณ2-3รอบมาแล้วไม่นานก็กลับเลยแล้วบริจาคเลือดเคยหลายจิ้มหลายทีไหมไม่เคยนะคะใช่แนะนำว่าสภากาชาดควรจะมีบริจาคขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งดิฟวิตามินไปเลยใช่หรือว่าบริจาคเสร็จแล้วรออีก10นาทีนะคะดิฟวิตามินเลยหลายคนจะบริจาคทั่วประเทศนะคะคิดมาร์เก็ตติ้งให้ใช่ต้องจริงๆมาร์เก็ตติ้งดีมากอันนี้ทำเลยค่ะหนูคนแรกแล้วเราขอด้วยแบบวัฒนธรรมของความสวยมันมีมากขึ้นอย่างเงี้ยเราเคยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าลองไหมอะไรอย่างเงี้ยลองค่ะแต่ขวัญคิดว่าอะไรใหม่ๆมันยังไม่เสถียรพอเราต้องรอให้มันเสถียรก่อนแล้วก็ยิ่งเรารู้จักพี่ๆหมอเยอะอย่างเงี้ยอย่างขวัญก็จะมีอาจารย์หมอที่เป็นแบบคุณหมอวิชัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอาจารย์ของอาจารย์หมออีกทีนึงอะไรเงี้ยหนูเวลาหนูมีอะไรก่อนจะทำอะไรหนูก็จะแบบขออนุญาตก่อนเพราะว่าเคยไปทำอะไรที่มันผิดไงแล้วก็เจอพี่หมอดุมาหนูนี่คือแบบจะเอาแบบ
มันแบบรู้สึกผิดอ่ะรู้สึกผิดกับตัวเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เราดีๆมาแล้วอ่ะแต่อันนี้เป็นคำพูดพี่หมอพูดนะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ให้มาดีๆแล้วอ่ะถ้าทำรักษาให้ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอยู่เฉยๆเจ็บไปละเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรทุกคนนะคะก็ต้องศึกษาก่อนอย่าไปทำอะไรตามที่เรารับรู้แค่เรื่องเดียวพยายามดูไซด์เอฟเฟกต์อีกเรื่องนึงว่ามันมีผลกระทบอะไรไหมเพราะว่าหน้าเราหน้าเดียวแล้วขวัญสงสารน้องๆบางคนแบบเงินเก็บทั้งชีวิตเงินของคุณพ่อคุณแม่แล้วเอาไปทำร่างกายมันบกพร่องไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียชีวิตน่ะน้องคือแบบเสียชีวิตหรือแบบเสียตาเสียอะไรอย่างเงี้ยขวัญว่ามันไม่เสี่ยงทุกคนอยากสวยแต่ว่าเครื่องสำอางก็ช่วยทุกคนได้ยูซี่คือขวัญว่าการแต่งหน้ามันช่วยได้จริงๆลองดูทริคการแต่งหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทุกคนสวยได้ในแบบเราอย่าไปสวยแบบคนอื่นเราต้องสวยในแบบเราเช่นรับสวยมาตากขวัญใช่ไหมลอกได้ใช่ไหมลอกได้ทำได้เลยมันเป็นเทรนที่แบบสามารถทำได้อะเพราะว่าอย่างขวัญมันก็จะมีช่วงยุคมืดของขวัญใช่ไหมขวัญไม่รู้นะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูมียุคมืดของหนูอะแล้วหนูก็แค่รู้สึกว่าเออต่อไปเราจะแบบรู้จักตัวเองให้มากขึ้นแล้วเราจะไม่ก้าวขาออกจากบ้านหรือว่าถ้าพี่ช่างแต่งหน้าเขาแต่งหน้าแล้วเราไม่ชอบอะก็แบบหลบไปหน่อยแล้วก็เติมแต่งอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งหน้าปรับได้หมดขวัญไม่เชื่อว่าจะสวยด้วยศัลยกรรมอย่างเดียวอยากรู้ว่าเราผ่านเรื่องของการขายโปรโมชั่นจากตอนที่แบบทำหน้าได้ยังไงไปนอนแบบให้เขาทอดหน้าให้อะไรเงี้ยก็จะมีการขายคอร์สต่างๆน้ำหนาวต่างๆเราผ่านมาได้ยังไงฮะผ่านมาได้ยังไงมีไหมครับมีประสบการณ์เกิดขึ้นแบบไหนกับพี่หวังเองไม่มีตังค์อ่ะเขาเชื่อเหรอจริงๆขวัญรู้จักไม่ดีไม่มีเงินเขาเชื่อเหรอฮะไม่มีตังค์อยู่ที่แม่แล้วตอนที่เขาพูดไปเรื่อยเงี้ยเขาพูดไปเรื่อยเราทำยังไงครับตอนที่เรานอนอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ทำยังไงบอกพี่อย่าพูดเลยหนูไม่มีตังค์หนูเครียดเครียดเหรอขวัญว่าคำพูดนี้ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าในเรื่องการลงทุนอะไรใดๆก็แล้วแต่คนเราตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเซฟตัวเราที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราบอกทุกคนถ้าเกิดเขาอยากคุยกับเราเขาอยากเป็นมิตรกับเราอะถ้าเราไม่มีตังค์วันนึงอะถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดให้เขาไปเลยคุณก็ไม่มีตังค์ตั้งแต่แรกอะเราไม่ต้องอายใช่เพราะว่าเราจะไม่เอาเงินไปลงทุนหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆอะเดี๋ยวเราจะรู้เองแต่ไม่ใช่ว่าเจอหน้าครั้งสองครั้งหรือว่าจะคุยกันแต่เรื่องเดิมๆเรื่องลงทุนหรือจะขายคอร์สอะไรก็แล้วแต่ขอว่ามันไม่ใช่วิสัยของคนดีที่เขาทำกันอ๋อค่ะก็ตอนนี้ยังหาคิวเปิดอยู่ค่ะเพราะว่าล่าสุดคือพี่เขาส่งคิวมาว่าจะเปิดกล้องตอนช่วงนี้แล้วมันตรงกับช่วงที่หนูขออนุญาตไปหาทาราหน่อยเพราะว่าแบบทาราโตแล้วอ่ะแล้วแบบเราขวัญทำแต่งานทุกวันใช่ไหมแล้วทาราพูดมาว่าแบบคิดถึงหน้าพูดเหน่อเราก็แบบใจสลายอย่างเงี้ยขอกลับไปหาหลานก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาน่าจะปรับช่วงเลิกใช่เลิกเพราะว่าเลิกอันนี้สำคัญเพราะว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้เป็นละครที่ปกติทั่วไปเป็นละครของครู108ท่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องเหนื่อยเหมือนกันอ่ะโอ้ยก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าบทด้วยพี่เขาก็แก้กันหลายรอบอยู่อะค่ะแล้วก็เรื่องเลิกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกของการร่วมทุนของพี่บูกับทางจีนอะไรเงี้ยขวัญว่าเขาก็น่าจะแบบทำอะไรที่มันสเต็ปละเอียดอ่อนน่าจะปีนี้ค่ะใช่ปีหน้าก็แก่พอดีน่าจะเล่นไม่ได้แล้วเหนื่อยให้เราคาดหวังกับการทำงานยังไงบ้างครับเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบต้องลงล็อกไปทั้งหมดเลยการคือขวัญทำงานเราไม่ได้คาดหวังการไม่คาดหวังไม่เจ็บแต่ว่าขวัญจะทำให้ดีที่สุดในพาร์ทของนักแสดงเหมือนทุกเรื่องที่ขวัญทำมาขวัญไม่ได้คิดว่าไอ้ขวัญเล่นเรื่องนี้แล้วขวัญจะให้มันเป็นยังไงแต่ว่าหนึ่งคือขวัญเป็นนักแสดงอ่ะเราทำหน้าที่ในตัวบทบาทเราทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของครูแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นขวัญไม่สามารถขวัญแค่เป็นในพาร์ทหนึ่งขององค์ประกอบเรื่องราวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะสามารถสำเร็จหรือประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่แค่ขวัญคนเดียวเป็นพี่ๆเอ็กซ์ต้าเป็นพี่ๆนักแสดงร่วม
เป็นเรื่องของการตัดต่อเป็นเรื่อง PR ตากล้องการใส่ซาวคือทุกคนมันเป็นการเป็นทีมเวิร์คอะค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วเรื่องละครนะคะละครยาไปได้ดูไหมได้ดูไหมนี่มันยืนอยู่ตรงนี้ครับต้องมันสัมภาษณ์ก็ยินดีนะคะขอได้เลยค่ะเจอพี่บอยเมื่อกี้ฝากยังบอกพี่บอยแล้วบอกว่าพี่ยังแต่บอกพี่บอยตรงนี้เลยว่าฝากเดี๋ยวฝากตัวค่ะรักพี่บอยค่ะคิวขวัญและคิวแม่ว่างใบวันเก็ตวันฟรีเก็ตแม่ฟรีให้แม่ไปเล่นแม่เล่นฟรีแม่ไปเล่นกี่ค่าตัวแต่ว่าเราก็คิดถึงงานละครก็คืองานละครมันก็เป็นชีวิตขวัญนะเนาะแต่ถ้าเราจะไปลงเล่นละครเราก็อยากเล่นอะไรที่มันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเรื่องราวเดิมๆเราเล่นเราผ่านมาหมดแล้วแล้วให้เราไปเล่นแบบนี้ขวัญก็รู้สึกว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเล่นเราก็ให้น้องๆเด็กๆใหม่ๆให้เขาเล่นดีกว่าแต่อย่างวันนี้ที่ขวัญมาในพาร์ทของเมนเทอร์ของเทรนเนอร์ของภารกิจเทรนเนอร์ของภารกิจพิชิตยอดขายมันก็ขวัญว่ามันเป็นอีกพาร์ทนึงในชีวิตขวัญที่เราน่าจะลองทำดูอย่างทุกคนก็จะเห็นพาร์ทขวัญอุษามณีในเรื่องราวของนักแสดงแต่พอเราโตมาเราเป็นนักธุรกิจและเราทำบิสเนสและเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามาประจวบกับคนในวงการพี่ไอซ์น้องนัทหรือว่าในช่องวันที่เราจะทำยังไงให้มันเป็นโกลบอลมากขึ้นเราจะได้ช่วยในเรื่องของสังคมหรือว่าน้องๆในการขายตอนนี้เพราะทุกคนขายหมดแต่บางทีน้องๆอาจจะขายผิดวิธีขายด้วยการเหยียบย่ำแบรนด์อื่นซึ่งการที่เราจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเราไม่จำเป็นต้องเหยียบใครค่ะเราทำได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็จะมาทำสร้างให้การเข้าใจของคนมันเป็นรับรู้ที่เดียวกันแล้วเ